สวัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีนะคะช่วงนี้นะคะอากาศก็เริ่มจะหนาวเข้าแล้วนะคะทางภาคเหนืออากาศก็เริ่มเย็นกันแล้วล่ะค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวทางเหนือกันตอนนี้นะคะก็เริ่มมาได้กันเลยนะคะเห็นไหมคะช่วงเช้าก็จะมีหมอกลงค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะไปเที่ยวนั่นก็คือทุ่งบัวตองค่ะที่อำเภอแม่เมาะนะคะจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดลำปางกันนะคะช่วงเวลาที่เดินทางนี้ก็เก็บภาพข้างทางเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันนะคะช่วงเวลาเช้าๆในตอนนี้นะคะระหว่างทางระหว่างอำเภอ2จังหวัดแพร่กับอำเภองาวจังหวัดลำปางจะเป็นช่วงที่มีต้นไม้ขุนเขาเยอะนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดหมอกในช่วงตอนเช้าๆเนี่ยเยอะนะคะแต่พอดีว่าช่วงนี้สายนิดนึงก็อาจจะลงไม่เยอะเท่าไหร่นะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงทุ่งบัวตองเนี่ยนะคะวันนี้จะพาแวะที่ตรงนี้นะคะเป็นจุดสำคัญนั่นคือเจ้าพ่อประตูผานะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งของจังหวัดลำปางนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยจะมีอาจจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นโค้งหักศอกตรงบริเวณนี้นะคะก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยนำสารเนี่ยมาไหว้วางบริเวณนี้จำนวนมากนะคะหลังจากนั้นก็ทำการจัดภูมิทัศน์อีกรอบนึงนะคะเพื่อเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็พักผ่อนกันนะคะในระหว่างที่เดินทางกันนะคะค่ะเราก็กำลังจะเดินทางมาถึงเจ้าพ่อประตูผากันแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้จะมีชาวเขานะคะขายจำพวกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเนี่ยเยอะมากเลยแต่วันนี้จะดูต้นไม้นะคะซึ่งเป็นต้นไม้ป่าหรืออาจจะเป็นต้นไม้บ้านเนี่ยที่ชาวเขาเขานำมาขายตรงบริเวณที่เจ้าพ่อประตูผากันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะนี่คือศาลเจ้าพ่อประตูผานะคะที่หลายๆคนลงมากราบไหว้นะคะกันก็เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ให้นั่งพักนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นที่ขายพวกสมุนไพรนะคะแล้วก็ต้นไม้ของชาวเขาที่อยู่บริเวณใกล้ๆนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเล็งเห็นต้นบอนใหญ่ๆตรงนี้รู้สึกจะเป็นบอลแล้วมีลายด่างนิดหน่อยนะคะนี่จะมีเสน่ห์จันทร์เยอะนะคะค่อนข้างจะมีเสน่ห์จันทร์เยอะแล้วก็จะมีไม้ด่างทั่วไปนะคะพวกบอลนะคะพวกนี่ถุงเงินถุงทองนะคะหรือพวกอโกนิมาก็มีนะคะก็ผ่านมาทางนี้อย่าลืมมาอุดหนุนเขากันนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่น่าชื่นชมของพี่น้องชาวเขาแถวนี้นะคะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลก็มีนะคะข้าวก็มีนะคะแล้วก็พืชพื้นบ้านก็มีนะคะพวกนี่มีบอนก้านดำด้วยนะคะมีฮกหลงนะคะมีก้านดำนี่ตรงนี้คือบอนป่าด่างนะคะออกลายด่างนิดหน่อยนะคะต้นประมาณ200นะคะเรายังจะมีไม้ด่างนิดนะคะส่วนมากจะเป็นบอนด่างค่ะเป็นบอนป่าด่างค่ะนอกนี้ก็จะเป็นไม้ทั่วไปนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเสน่ห์จันนะคะแล้วมีด่างด้วยค่ะนี่ก็เป็นบอนก้านดำนะคะต่อมาก็เป็นพวกอาหารค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านของเขานะคะในแถบนี้นะคะที่เขาปลูกแล้วก็นำมาขายค่ะเ
ด้านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสมุนไพรใช่ไหมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลูกสบ้านะคะสบ้าลูกสบ้าเอาไว้ประดับนะคะเขาบอกว่าเอาไปประดับบ้านนะคะราคาก็ประมาณ35บาท3อันร้อยนะคะนี่ค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะที่ชาวสวนแถวนี้นะคะนำมาขายกันนะคะอย่าลืมแวะซื้อแวะหาอุดหนุนกันด้วยนะคะพอดีปีนี้คลิปต้นไม้อยู่ก็เลยมาเสาะดูแปลกนี่นะคะเป็นของประดับค่ะตกแต่งบ้านกะว่าจะขากลับจะมาแวะอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะมาเก็บภาพเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะแต่ปรากฏว่ากลับค่ำค่ะก็เลยไม่ได้กลับมาถ่ายอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะมีจันทร์ผากระชายดำนะคะแล้วก็มีสมุนไพรมีผักพื้นบ้านนะคะขายแถวๆนี้เยอะนะคะนี่ค่ะมาดับก็กะจะกลับมาอีกรอบนึงแต่ว่ามืดไปซะก่อนนะคะนี่รู้สึกจะเป็นน้ำเต้าลูกเล็กนะคะและนี่ก็เป็นข้าวกำค่ะข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวกำข้าวโอ้โหหลายอย่างค่ะเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะข้าวเหนียวดำข้าวใหม่ค่ะข้าวกำดอยนะคะแล้วก็มีพวกสมุนไพรพวกผักชียี่รานะคะค่ะก็คงต้องรีบเดินทางต่อกันก่อนนะคะเพราะว่ามาด้วยกัน2ทีมนะคะอีกทีมนึงแซงไปแล้วนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสดับก็จะกลับมาเก็บภาพมาฝากสำหรับหลายๆคนที่สนใจพวกไม้ป่านะคะแล้วก็พวกสมุนไพรกันอีกครั้งนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อนะคะเพื่อที่จะไปดูทุ่งบัวตองกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะใครที่อยากชมดอกบัวตองนะคะก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปต่อไปต่อกันนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะข้าวเหนียวดำข้าวใหม่ข้าวกำดอย